SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bull or Bear Next Week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบู้หรือว่าแบตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความแล้วก็ในสัปดาห์นี้ครับพี่หยองเอกภวินนะครับก็กลับมาประจำการเหมือนเดิมแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีพบแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยครับครับผมนะครับแหมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีแฟนๆถามหาพี่หยองกันหลายคนเลยนะครับตอนนี้ก็พี่หยองก็กลับมาแล้วนะครับผมอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่หยองคัมแบ็กแล้วนะครับแต่ว่าเซตอินดีคส์ยังไม่คัมแบ็กสักทีนะครับพี่โดยเฉพาะในตอนช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็หลังจากที่เรามีวันหยุดกันไปนะครับกลับมาปุ๊บนี่โหเซตลงเละเทะเลยทีเดียวนะครับลงมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมซึ่งประเด็นที่มากดดันก็ยังคงเป็นประเด็นต่างประเทศอยู่นะครับผมก็หลังจากที่อาธนาของเฟดนั้นมีการเปิดเผยนะฮะเรื่องของรายงานการประชุมนะครับแล้วก็มีการชี้นะครับบ่งชี้กันมาค่อนข้างชัดเจนว่าอาธนาของคณะกรรมการเฟดนั้นนะครับก็เห็นด้วยนะครับเห็นชอบที่จะให้มีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการเร่งลดงบดุลนะครับผมซึ่งจริงๆก็ถือว่าไม่ใช่ประเด็นใหม่นะครับแต่ว่าพอมีเรื่องนี้นะครับกลับมาพูดกันอีกครั้งนึงนะก็เลยยังถือว่าเป็นสิ่งที่มากดดันต่อเซนติเมนต์การลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของแรงขายกันออกมานะครับพี่หยองคิดว่าเรื่องของตัวประเด็นนะครับเรื่องของความกังวลนะเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจตรงนี้เองเนี่ยพี่หยองยังมองว่ายังจะมีผลต่อเรื่องของsentiment การลงทุนแล้วก็ยังมีผลต่อเรื่องของทิศทางการลงทุนในสัปดาห์หน้าของบ้านเรายังไงบ้างครับพี่นะฮะก็คือพูดถึงนะสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็ครับพี่เทรด2วันนี้นะพบใช่ไหมวันจันทร์อังคารอ่ะนะครับก็คือถ้าดูแล้วตลาดมันก็อาจจะ2แบบก็คือแบบอาจจะแบบฟื้นบ้างแต่ว่าก็ก่อบนยังถูกจำกัดนะครับแต่ว่าปัจจัยต่างๆที่พบบอกไปอ่ะมันก็ยังออกไปในทางเป็นลบอยู่นะทั้งประเด็นเรื่องนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นเพราะว่าสกัดเงินเฟ้อหรือว่าพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันก็น่าจะเริ่มโดนผลกระทบจากพวกต้นทุนพลังงานในส่วนของตัวไตรมาสที่1แล้วอ่ะรวมถึงตัวผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตลาดก็ยังคงมีดาวไซด์อยู่นะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเคยบอกไปว่าแกว่งประมาณสัก 1,600-1,700 อ่ะตอนนี้มันขึ้นมาแถว 1,700 ก็ติดประมาณแถวกรอบบนก็มีโอกาสนะว่าจะอ่อนตัวลงมากรอบล่างแถว 1,600 ก็เลยมองขอมองแบร์ต่อละกันนะเราก็มองแบร์มาหลายวีคแล้วนะพบนะก็ยังแบร์ต่อนะครับเพราะว่าตลาดดูแล้วมันมีปัจจัยลบปัจจัยหนุนก็ถ้ามีอยู่เรื่องเดียวที่อาจจะผลักดันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องการเจรจารัสเซียยูเครนนะมันก็จะมีเข้ามาเป็นระยะแต่ว่าครับก็นั่นแหละกรอบบนก็ดูจำกัดแถวประมาณแบบ 1,700 หรือว่าจุดสูงเดิม1718อยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีดาวไซด์ลงมาแถวบริเวณประมาณแถว 1,600 จุดนะครับก็มองสรุปอาจจะมองข้ามไปถึงในแบบหลังสงกรานต์ก็ยังมองแบบในเชิงแบบมีโอกาสอ่อนตัวเปิดด้านดาวไซด์มาหาบริเวณ 1,600 ได้อยู่หรือกรอบบนจำกัดประมาณ 1,700 ครับผมครับผมนะครับนะก็อย่างที่พี่หยองบอกไปนะครับว่าสัปดาห์หน้าก็มีวันเทรดแค่2วันด้วยนะนี่เราก็เลยมองข้ามไปอีกถึง1สัปดาห์ถัดไปเลยนั่นเองนะครับผมนะครับก็ยังมองลักษณะของการปรับตัวลงต่อนะครับยังมีอัพไซด์จำกัดอยู่นะทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของหุ้นนะครับที่ยังถือว่าน่าสนใจนะครับยังสามารถที่จะลงทุนได้ในสภาวะแบบนี้นะครับพี่อ๋องมีหุ้นตัวไหนจะแนะนำบ้างอะครับพี่ก็เป็นอาจจะเป็นซีทีบายเหมือนเดิมนะในแบบก็ดูตัวที่ผลกระทบจำกัดจากต้นทุนพลังงานละกันนะครับก็อย่างเช่นครับค่าปีอย่างเงี้ยซึ่งถ้าดูตัวเลข
ตัวไตรมาส1เนี่ยนะครับนี้ผ่านมาก็เห็นตัวเลขสักประมาณ2เดือนชัดๆละนะครับก็ดูแล้วยังดีอยู่นะนะครับก็เชื่อว่าตัวยอดขายเนี่ยภาพรวม Q1 น่าจะดีแล้วก็ผลการดำเนินงานฟื้นตัวเพราะว่าหลักๆแล้วปีแล้วก็กระทบเยอะนะครับจากกำลังซื้อหรือว่าช่วงผลกระทบจากโควิดนะครับก็อาจจะดู CPO BJC HomePro พวกเนี้ยได้นะครับเป็นค้าปีกอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้ออยู่นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีในภาวะตลาดที่มันแบบมีความผันผวนหรือว่าเปิดด้านดาวไซด์อยู่ก็ลองดูลงมากรุงเทพแล้วกัน BDMS ซึ่งผลการทำงานก็น่าจะเป็นภาพการแบบฟื้นตัวนะครับเพราะว่าภาพการเปิดประเทศก็จะนำมาซึ่งผู้ป่วยต่างชาติที่กลับมาหรือว่าการรักษาโรคอื่นๆนะจากโควิดนะครับมันก็น่าจะช่วยสร้างภาพของรายได้แล้วก็ภาพผลการดำเนินงานนะครับหรือจะเป็นอย่างตัวที่ earning ดีใน Q1 นะเติบโตทั้ง Q1 Q year on year ที่โดดเด่นก็จะเป็น JPT นะอันนี้จะอาจจะแตกต่างจาก CBF กับ TU ที่ผลการดำเนินงานมันไม่ดีแต่ว่า JPT อ่ะมันได้ประโยชน์ในส่วนของราคาไก่นะครับที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็ภาคการส่งออกก็ดีขึ้นโดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลางที่ส่งเพิ่มได้มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนได้นะครับหรือจะเป็นproperty อย่างแลนด์เฮ้าส์อย่างเงี้ยนะครับถ้าซื้อปันผลก็ได้เหมือนกันเพราะว่าผลการดำเนินงานในครึ่งหลังปีที่แล้วอาจจะ XD ก็คือประมาณพฤษภาคมนะช่วงกลางๆเดือนลงไปทางบ้านต่อละกันซึ่งคิดเป็นยิวก็ประมาณสัก 3% นะหรือว่าซื้อถือไม่ประมาณเดือนกว่าๆนะครับได้ปันผล 3% กว่าละนะครับแล้วก็ตัวไตรมาส2จะมีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ด้วยนะครับก็น่าจะดีต่อเนื่องเป็นภาพแบบซื้อถือหน่อยก็น่าจะน่าสนใจนะครับหรือเป็นแบงค์ที่ผลการมัน Q1ก็น่าจะโตดีแล้วก็มีได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเงี้ยก็เคแบงค์ BBL เนี่ยก็ต่างๆเนี่ยครับเป็นโอกาสในการเลือกซื้อดูเลือกช็อปดูครับผมหุ้นที่น่าสนใจครับอืมครับผมนะครับอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือตารางของกลยุทธ์การลงทุนนะครับแล้วก็ที่หุ้นแนะนำนะครับที่พี่อ๋องแนะนำมาในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปถึงสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับก็สรุปกันอีกครั้งนึงนะครับผมพี่อ๋องก็ยังมองว่าเป็นลักษณะของการมีโอกาสนะครับที่อาจจะปรับตัวลงได้ต่อก็คือยังมองแบร์ต่อนั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วก็มองแบร์มาก็หลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะครับผมซึ่งตลาดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไปต่อเหมือนก็จะอาจจะไปต่อไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าอัพไซด์เองก็ดูค่อนข้างจะตื้อๆนะครับอยู่แถวๆสักบริเวณ 1,700 นะหรือว่าทางด้านของตัวจุดสูงก่อนหน้านี้ก็คือ1718นะที่ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับผมก็อย่างก็เลยยังแนะนำให้เป็นลักษณะของการซื้อถีบบายอยู่นะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่จะรับผลกระทบจำกัดจากเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับก็ยังคงแนะนำทางของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง CPO นะครับ BJC แล้วก็ Home Pro นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทางด้านของกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะครับก็อย่างก็แนะนำBDMS นะครับส่วนทางของช่วงของการประกาศ earning นะครับก็ลองมองหาหุ้นที่ผลประกอบการนะครับแนวโน้มนะครับคาดว่าจะเติบโตได้ทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับก็พี่หยองแนะนำทางด้านของ GFPT นะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของหุ้นในกลุ่ม Property นะครับที่น่าจะซื้อนะครับแล้วก็ถือรับปันผลได้นะเพราะว่าจะมีขึ้นเครื่องหมาย XD กันก็ประมาณสักเดือนพฤษภาคมนะครับก็แนะนำทางด้านของตัว Land House นะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มแบงค์นะครับก็ยังคงได้ประโยชน์ในเรื่องของตัวดอกที่ทำดอกเบี้ยนะครับแล้วก็บอนด์อยู่ที่ปรับขึ้นนะครับก็เป็นทางของตัว K-Bank แล้วก็ BBL นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าครบถ้วนกันไปนะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับแล้วก็คุณได้ดำในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับผมก็ตอนช่วงนี้ทางด้านของทิศทางนะครับแนวโน้มของตลาดเองก็ยังถือว่าค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกกันอยู่พอสมควรนะครับในแต่ละวันเองการเคลื่อนไหวก็ค่อนข้างจะผันผวนนะครับก็ทางด้านของพี่หยองตัวเองก็ยังคงแนะนำนะครับว่าให้เป็นลักษณะของการซื้อถีบบ่ายแล้วก็รอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมานั่นเองนะครับนะครับทางของรายการ Blue All Bear Next Week นะครับก็มีกันประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ทางด้านของนักลงทุนที่ฟังรายการของเราแล้วนะครับก็ชอบใจยังไงก็ยังไง
ฝากรบกวนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆของรายการของเรานั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับพี่อ๋องนะครับแล้วก็ผมนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับ